คำถามต่อไปคุณหมอครับจากทาง Facebook นะครับครับสั้นๆได้ใจความครับถามตรงๆคุณหมอมีไข่ข้างได้ไหมเกิดครับมีลูกได้ไหมครับผมอ๋อได้ครับก็มีไข่นะปกติแล้วอันทะเรามี2ลูกถูกไหมนะอันทะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างตัวอสุจิครับแต่การสร้างตัวอสุจิเนี่ยเนื่องจากอันทะเนี่ยถ้าเทียบกับผู้หญิงมันคือรังไข่เพราะนั้นมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องขณะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอันทะจะวิ่งลงมาตามขาหนีบลงมาในถุงอันทะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันทะค้างอยู่ในท้องหรือว่าตรงขาหนีบซึ่งอุณหภูมิสูงเนี่ยการสร้างตัวสุจิจะทำได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีลูกเดียวโอกาสมีลูกได้ไหมส่วนใหญ่ยังได้นะแต่ว่าต้องน้อยกว่าคนปกติแน่เพราะความเข้มข้นของตัวสุจิต้องน้อยกว่าปกติค่ะถูกไหมงั้นต้องขยันทำการบ้านอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวมันขึ้นกับคุณภาพของตัวอสุจินะครับความถี่สู้คุณภาพไม่ได้นะคะครับเอาละทั้งคุณภาพทั้งความถี่โอเคค่ะโอเคมันพูดให้กูปากเลยครับนี่ตัวสำคัญก็คือว่าอันทะที่ไม่ลงถุงอันทะเนี่ยนะสเปิร์มที่ไม่ลงถุงอันทะหรือว่าตัวไข่ตัวอันทะที่ไม่ลงถุงนะฮะถ้าเราผ่าตัดช้าเกินไปการสร้างตัวสุจิจะไม่ฟื้นแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ถือว่าถ้าเกิน10ปีเนี่ยอายุเกิน10ขวบแล้วเนี่ยคุณเพิ่งจะมาผ่าดึงลงมาเนี่ย มันจะสร้างได้แต่ฮอร์โมนฮอร์โมนมันอยู่กับที่ไหนมันก็สร้างได้ไม่ยังเป็นต้องไม่ควรเกินกี่ขวบที่ว่าคือการผ่าตัดเราจะแนะนำให้ผ่าจะช่วงประมาณ 1-10 ขวบเหตุผลก็คือว่าในช่วงขวบแรกยังมีหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่มันค่อยขยับลงมาใช่นะในช่วงขวบแรกหรือมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นก็มีนะฮะแล้วถ้าหลังจากนั้นไม่ลงเนี่ยควรจะทำผ่าตัดยิ่งเร็วการสร้างตัวสุจิจะยิ่งฟื้นงั้นเราก็ต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่คอยสังเกตดูลูกอันทะของท้องเด็กแบบอ๋อลูกผมเกิดมาผมคลำก่อนเลยมีไหมเพราะว่ามันเจอบ่อยมากเลยเจอประมาณ 1% ของเด็กที่กอดเกิดมานะเจอบ่อยมากก็คือแค่คำๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามีกี่ลูกแล้วพอมันลงมาแล้วมันไม่กลับขึ้นไปใหม่เลยใช่ไหมมันจะมีกลุ่มนึงที่มันขยับขึ้นลงขึ้นลงได้แต่ว่าบางทีก็ลงบางทีก็ขึ้นอย่างนั้นก็จะเห็นไม่มีปัญหาตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่น้อยก็สบายใจว่าเกิดมามีไข่ข้างเดียวมีลูกได้ครับมีลูกได้แต่โอกาสด้อยลงแค่นั้นเองนะแล้วถ้าผ่าแก้ก็ควรจะแก้ก่อน10ปีถ้าหลัง10ปีแล้วบางคนนิยมจะตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันสร้างได้แต่ฮอร์โมนสร้างตัวสุจิไม่ได้แล้วแล้วเก็บไว้แต่บางคนแล้วแต่คนไข้เลยคนไข้ต้องเลือกเองบางคนก็บอกขอดึงลงมาเก็บไว้1ในแง่คอสเมติก2มันยังสร้างฮอร์โมนได้นะแล้ว3ถ้ามันลงมาในถุงอันทะพอมันเจอมะเร็งมันคำเจอตั้งแต่ระยะต้นมีประโยชน์ของมันครับ